อ้าวสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับสวัสดีครับครับนี่คือพ่อทองคำเนาะครับนามสกุลบุญสร้างครับครับผมตาบ้านบ้านพิพวนมูหาครับเออแล้วก็ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากร.9ครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่ต้นเป็นต้นแบบด้วยของกิจกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ครับบ้านอยู่ในสวนนี่เฮ็ดอันใดเนี่ยครับกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเดินเทเลก้ากินข้าวเทเลคำทำเทเลอย่างทำไปเรื่อยๆครับโดยไม่หยุดยั้งครับแล้วก็เชิญทั้งอาจารย์ดูว่าที่นี่เราจะมีอยู่ที่9ฐานเรียนรู้ครับอยู่ที่นี่ในที่นี้9ฐานเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ด้วยปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงครับเริ่มต้นที่9ฐานครับครับเอาอยากให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ยังเบิ่งเนี่ยครับว่ามีดูได้ครับครับนี่เราก็เป็นแบบน้ำใต้ดินครับคือน้ำบาดาลครับเราจะมาช่วยกับบ่อที่เก็บกักน้ำเวลาฝนตกมามันจะลงมาอยู่นี่ตั้งอยู่ที่นี้เหมือนธนาคารน้ำใต้ดินนะครับทีนี้มันจะมีบาดาลเราสูบแล้วก็จะทำนาด้วยกลับมาที่นี่ก็เป็นเสาธงก็หักแล้วยังไม่มีประมาณทำแล้วก็เดินตามนี้ก็ที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดมันก็ไม่สมดุลกันอาหารมันก็แพงที่นี่เราก็จะมีลงเห็ดครับอันนี้คือคนฐานคนหัวเห็ดครับครับอันนี้จะมีดอกเห็ดอยู่ครับปลาปลายนี่6เดือนแล้วครับเนี่ยหกเดือนกว่าแล้วโอ้นี่เกิดแล้วตัวนี้ครับเกิดแล้วครับอันนี้มันจะอยู่ที่นี่หกเดือนกว่าครับกำลังแล้วก็ทำมาในที่นี่อันนี้ก็ครับเราทดลองแบบเห็ดก้อนใหญ่แต่ยังมันเดินไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกว่าจะไม่ติดด้วยอันนี้เราไม่ต้องนึ่งทดลองดูเชื่อเห็ดมันตายแล้วเลยไม่เป็นไรคือเราเป็นเรียนรู้เดี๋ยวต่อจากนี้ผมจะพาติดตามอีกเพื่อนหนึ่งอันนี้เห็ดก้อนใหญ่ครับเดี๋ยวต้องผมสั่งเสื้อเห็ดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มใหม่ครับอุ้ยหมดนิดหน่อยไปยางไปเลยครับอาจารย์ยางไปเลยครับยางมาอันนี้เราออกตรงนี้เลยโอ้ครับนี่กำลังเห็ดนางฟ้าเนาะครับเห็ดนางลมเทาครับเห็ดนางลมเห็ดนางลมเทาเห็ดนางลมเทาตระกูลตระกันนางฟ้านั่นแหละอันนี้ก็มีทำงานเป็นการเอาแรกเล่นๆโอ้อันนี้เราทำไม้กวาดดอกหญ้าเรามีสองชนิดงามงามครับอันนี้เราทำดอกหญ้าแต่เดี๋ยวดอกหญ้ามันหายากเราดูว่าสั่งแต่ยังไม่มาอันนี้ก็เป็นทางมะพร้าวครับทำเสร็จแล้วเอาไว้ข้างบนอันนี้เราส่งในตลาดข้อวังครับอันนี้คือวัสดุครับวัสดุทางมะพร้าวเราอันนี้ซื้อมาโล60บาทโอ้ซื้อเซ่ครับอุบลครับแล้วเรามันก็มีถูกแต่ว่ามันไม่ค่อยมีกาดมะพร้าวขายหรอกครับเดี๋ยวตรงนี้ก็คนตัดต้นไม้ลงหมดอันนี้ก็หอมเราปลูกเองปลูกไว้กินอ๋อปลูกไว้ใช้เป็นหอมอินทรีย์นะครับเราไม่ใช้เคมีครับครับโอ้น่าดูอันนี้ก็จะมีสวนนี้เนี่ยปลูกได้แล้วต้นมะนาวต้นกล้วยก็อันนี้เรากำลังผมกำลังจะทำให้กล้วยมันออกกลางลำต้นอ้าวอุ๊บต้นมันอ่อนกำลังทดลองดูครับว่าจะให้มันออกเครือตรงนี้พอต้นมันสูงมันเอ็นมันจะล้มแล้วก็เลยทดลองดูไอ้จากเมโจเขาก็เป็นสมาชิกของเมโจอยู่ทำแบบเมโจแต่ดูถ้าเดี๋ยวมันเป็นเครือแล้วเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีเออผมจะติดตามดูไหมนี่เราออกขึ้นต้นดูนี่แต่ของใส่ของกินมืดตัวนี้ปลูกพริกในล้อยางปลูกพริกในล้อยางล้อยางรถยนต์เดี๋ยวนี้ก็จะอันนี้มีลูกแล้วเดี๋ยวต้นนี้ปลูกพริกในล้อยางล้อยางเราใช้ขยะไม่ต้องทิ้งแล้วก็ลงวันนี้เราก็จะเป็นนาข้าวอันนี้นาข้าวอินทรีย์ครับนาข้าวอินทรีย์อันนี้เป็นข้าวหอมดอกมะลิ105ครับทั้งหมดบ่ครับทั้งหมด2งาน2งานแปลว่าก็มันจะอยู่ประมาณครึ่งไร่กว่าเป็นเพราะว่าเนื้อที่ในนี้มันมี3ไร่กว่าจากบ้านเราลงวันนี้มาเป็นทํานาแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบล้อมรอบมียางมียางพละยางนี่แล้วก็มีตะเคียนนี่ต้นนี้ก็จะเอาออกมันหนึ่งตะเคียนอันนี้ขณะนี้เราก็เป็นน้ำมันได้ครับต้นนี้ผมว่าจะทดลองอยู่ให้มันผลมันเ
ถังแล้วผมจะทดลองว่าน้ำมันยางน้ำมันยางกับน้ำมันยางแล้วก็ติดกับรถไถโอ้อันนี้เราไม่ต้องการกองน่าศึกษาน่าศึกษาอันนี้เราทำไม่ได้แล้วไปครับต่อมานี้ก็ส่วนนี้เราจะมาดูกันอันนี้เลี้ยงปล่อยปลาอันนี้ปล่อยปลาอันนี้ก็ปลูกพริกพริกมันจะหมดแล้วอันนี้เราหญ้าเราปลูกไว้ให้วัวด้วยให้เป็นอาหารปลาอาหารปลาปลากินหญ้าด้วยปลากินหญ้าอันนี้เราจะเตรียมปลูกใส่ถั่วฝักยาวในวงยางเตรียมไว้ก่อนยังไม่ได้เอาดินมาเดี๋ยวจะตามมาดูก็มาตามนี่ก็ตัวนี้ว่าจะทำเป็นฐานคนเอาฐานแต่ยังไม่ได้ทำมันช่วงฝนมันหมดไปก่อนแหน่แดงกำลังงามเมื่อกี้มันงามแล้วมันตายหมดอันนี้เลี้ยงแหน่แดงไว้เลี้ยงปลาให้ปลากินแล้วก็ให้หอยกินโอ้เลี้ยงหอยด้วยกบกินด้วยกบอีกโอ้อันนี้คือบ่ออันนี้บ่อนี่มันล้ามันขาดแล้วอันนี้บ่อหอยโอ้บ่อหอยวิธีการหอยเชอรี่สีทองครับมีเยอะแยะครับหอยกำลังจะเป็นตัวเงินตัวทองได้แล้วดิโอ้โหผมก็ซื้อมาลูกขนาดเนี้ย10 บาทผมซื้อมา200เงินเอามาขยายแล้วตรงนี้คืออะไรครับนี่อันนี้ต้องบอกที่เพาะไข่ครับเพาะไข่เนี่ยไข่มาเพาะทั้งหมดเลยครับนี่มีแต่ไข่นะเนี่ยโอ้เพาะเองนี่ไข่นี่โอ้ไข่สีนี่มันเริ่มไข่แล้วชมพูครับสีชมพูอันนี้เริ่มไข่แล้วอันนี้ไข่เพาะทั้งหมดเลยหลังจากเก็บไข่ตัวนี้ก็เอามาใส่ในครับใส่ในแล้วก็เพาะเดี๋ยวจะเพาะบ่อนู้นต่อไปอันนี้บ่อนี้ก็เพาะรุ่นที่2ตัวจากตัวนี้มาครับนี่ครับกำลังเกิดโอ้หลายต้นกำลังจะทำเงินได้โอ้กำลังจะทำเงินหยิบไม่นานแล้วนี่ก็เป็นในร้านถั่วเก่าอันนี้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวของประเทศพันธุ์ของประเทศมันมี2สายพันธุ์ปลูกเพื่อเอาเมล็ดแจกจ่ายให้พี่น้องที่มาศึกษาดูงานอ่ะไม่ได้ขายหรอกแจกให้ไปปลูกคนละ9เม็ด10เม็ดไปเพื่อเป็นแนวทางก็เราได้ของพระราชทานมาแล้วก็ต้องต่อบุญต่อกุศลอันนี้ก็พริกนี่ซื้อมาเอามาปลูกในวงยางเฉยๆลองดูพริกอะไรเนี่ยพันธุ์อะไรพริกอะไรเพชรๆนี่แหละก็ปล่อยยาวครับปลูกธรรมชาติเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรหรอกอันนี้คืออันนี้ก็กระท่อมกระท่อมอันนี้พันกั้งก้านแดงอันนี้พันกั้งอันนี้มาจากชุมพรต้นละ80 บาทอันนี้คือบ่อครับอันนี้บ่อแล้วก็มีเลี้ยงกบด้วยบ่อกบครับเราเลี้ยงกบในท่าเขียวครับเออไปทำบ่ออันนี้กำลังขยายผักกระแยงผักกระแยงกำลังขยายออกผักกระแยงครับอันนี้กับผักแพลวอันนี้ในบ่อนี้จะมีกบมีแต่ของธรรมชาติทั้งนั้นเลยเราไม่เน้นแล้วก็เอาเนื้อให้เขากินบ้างเขาย่าให้เขากินบ้างเหมือนกับปลาไม่ต้องลงทุนครับในนี้ก็มีปลาตะเพียนปลานิลปลาดุกปลาซ่อนมีเราไม่เคยเอาขึ้นมากินเสียดายมันตรงนี้ก็คืออาคารที่พักอาศัยใช่ไหมครับที่พักอาศัยนอนเล่นอยู่ครับเฉียนนาน้อยนี่แหละเฝ้าสวนเฝ้าสวนครับเฝ้าสวนอันนี้เราก็เพาะมะพร้าวน้ำหอมไปน้ำหอมร่วงลงมาเขาว่าถ้ามันร่วงลงมาจากต้นก็เป็นเงินอันนี้คืออันนี้กุ้งครับดักกุ้งโอ้ดักกุ้งทั้งแล้วดักในนี้แต่ก่อนมีกุ้งโอ้นี่อันนี้ครับที่นอนนอนแบบเรียบง่ายครับที่นอนแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายอากาศสดชื่นตัวนี้อันนี้เราก็เป็นฐานที่พ่อคันปลาของประมงเขาให้มาชุดหนึ่งตรงไหนให้มาแต่ปี60แล้วนี่ครับอันนี้พ่อพ่อปลาพันปลาทุกชนิดครับนี่เป็นถังพ่อพันปลาพ่อพันปลาของไงกรมประมงของอีสานล่างเขาให้เราเป็นกลุ่มนี้มีอยู่30 คนตรงนี้คือที่อยู่อาศัยก็ที่อยู่อาศัยให้นางกินกบกินข้าวไปอันนี้คือครัวครับพักผ่อนแน่นอนพักผ่อนข้ามาแต่ยาใสเวลาว่างอันนี้คืออะไรอันนี้หมักกล้วยครับหมักกล้วยหมักเป็นน้ำส้มสายชูโอ้หมักเป็นครับอันนี้เราใส่น้ำตาลแดงมาเลยแดงอันนี้หมักใหม่หมักใหม่สามารถกินได้แล้วตัวนี้กินได้ได้เดือนนึงแล้วหมักใหม่แต่ได้เดือนนึงกินน้ำได้เก้อะไร
แก้อะไรได้บ้างมันเป็นน้ำส้มสายชูครับชอบปรุงอาหารโอ้สายปรุงอาหารปรุงอาหารครับแทนในไอ้น้ำส้มที่เขาขายนี่เลยนะโอ้เนี่ยที่เขาขายเนี่ยไอ้นี่เขากั่นเรายังไม่ได้กั่นบริสีตัวนี้ครับไม่ต้องซื้อไงเรามากินเองครับครับครับทำอาหารเดินไปพาเดินทางนี้หน่อยจะเดินไปไหนเราเดินกลับทางเดินไหมครับครับตัวนี้ก็มีกบกบยังไม่ได้เอาเหยื่อให้กินหน่อยมีเหยื่ออยู่เดี๋ยวรอลองดูอู้เนี่ยกบตัวนี้โอ้บางพี่น้องกูนะกบสักแรกสีเลี้ยงกบแบบไม่ต้องถ่ายเทน้ำครับมันสะอาดไม่ต้องถ่ายน้ำแล้วไม่ต้องถ่ายน้ำไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลาที่ลงไปปลามันก็กินอันนี้กบตัวเมียเขาแยกไปแล้วพร้อมที่จะไข่พันเอาไปสมพันครับโอ้ตัวนู้นตัวผู้ตัวนี้ตัวเมียแต่ว่าปีนี้ไม่ผสมเพราะว่าอาหารมันแพงอาหารเดี๋ยวนี้โลละ60ขายก็ไม่คุ้มไม่คุ้มเราเลี้ยงดูไว้ดูเป็นเอาเป็นพ่อพันธุ์เนาะพ่อพันธุ์อันนี้ก็เป็นของโครงการเทศบาลตายจะหมดแล้วนี่เที่ยงไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันตายครบหรือเปล่าครบครับผมที่เทศบาลเขาเอาไปอบรมเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเขาให้มาคนละเท่าไหร่คนละ50ตัวมันเหลืออยู่ไม่ถึง20ตัวเนี่ยครบตัวอย่างครบตัวอย่างมาลูกสาวแล้วเขาไปอบรมมาไม่เอาแล้วแค่เอาเองง่ายกว่านี่เราก็ปลูกพริกในวงยางปลูกพริกในวงยางยางนี่เราก็ตัดเองไอ้นี่พริกขี้หนูใหญ่ขี้หนูใหญ่ไอ้นี่ขี้หนูขาวไอ้นี่พันขาวอันนี้พันเขียวปลูกใส่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันรสชาติแตกต่างไหมรสชาติก็เผ็ดเหมือนเดิมมาแหละอร่อยไอ้นี่เราก็ปลูกว่านไปด้วยมันจะมีว่านอันนี้ว่านชักมดลูกอันนี้ว่านแมงมุมอยู่นี่ตอนนี้ขมิ้นกันแล้วก็แยกๆหมดต่อมาอันนี้กระต่ายแล้วก็ปลูกนี้โอ้อันนี้ฟาร์มเขาไว้แล้วทำเห็ดก็ช่างเอาไว้ทำพอเห็ดทั้งฟ้าทั้งลมแล้วนี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อขี้เรื่อยขี้เรื่อยมันลด10,000กว่าแล้วมันแพงครับมันแพงทั้งนี้ใส่อะไรทั้งนี้อันนี้ผมกล้วยครับเพิ่งบ่มกล้วยออกเอากล้วยออกตู้เย็นเก่าเรามาไว้ถังเป็นบ่มกล้วยโอ้ใส่ประโยชน์ได้หลายครับก็นี่หน่อไม้กำลังออกแล้วเขาเรียกว่าหน่อไม้ไอ้นี่หน่อไม้ไผ่ตรงหมอเขียวไม้ไผ่ตรงหมอเขียวครับเอามาจากสวนหมอเขียวที่ไอ้ดอนตาลซื้อมาเบี้ยละ25 บาทเบี้ยนี้เดียวพอเอาแล้วก็เราท่านสอนให้เราตอนด้วยตอนไผ่เนี่ยนี่นะกิ่งนี้ก็ตอนได้แล้วครับพอเราจะตอนแล้วก็ลำบากเขาเดี๋ยวนี้แล้วเอากาบมาเนี่ยเอากาบนี่ลองเขาไปเสียบเข้าไปแล้วก็ทำตุ่มตอนพอตอนเสร็จแล้วก็ตัดนี่ออกเลยให้มันใหญ่มันแยมยาว3-4 วันก็ลงปลูกได้โอ้อันนี้เป็นฐานอันนี้น้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์คนรักแม่ธรณีอยู่ลินทรีย์ทีว่าภาพเราไปต้องไปซื้อ EM ยากคนรักแม่ธรณีเราไปต้องไปซื้อแล้วก็ขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นฐานตรวจไอ้น้ำยานี่เราเป็นโรงสีนี่จะดูไหมโรงสีโอ้โรงสีด้วยสำหรับเราสีข้าวสีข้าวแล้วเอาแกะมาบดไปเลี้ยงปลาแล้วไปทำปุ๋ยก็ได้อันนี้สีข้าวกล้องใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างถ้าพี่น้องอยากจะกินข้าวกล้องก็มาที่นี่ได้สีให้โลละ3 บาทถ้าติดต่อได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้พ่อทองคำครับมีเบอร์โทรไหมครับมีก็0881367084ครับติดต่อได้ครับ อยากจะมาสีข้าวกล้องหรืออยากจะบดข้าวให้เป็นลำบดได้บดข้าวเป็นลำครับอันนี้เราก็เป็นฐานที่สมาศึกษาดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เวลาเข้ามาแล้วก็ประชุมที่นี่โอ้เป็นร่องรอยดูงานอันนี้เขาจะเป็นของกศน.ด้วยแสดงว่าช่วงนี้ยังปิดอยู่ตัวนี้ยังติดโควิดอยู่ไม่ได้ทำอะไรติดปัญหาโควิดเนาะตอนนี้ที่อบรมนะ
ลมเกษตรกรผู้มาศึกษาดูงานแต่เราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมตอนนี้มันติดโควิดเราพอออกมาเนี่ยนี่จะมีกอไผ่อันนี้คือทางออกแต่ผมไม่สุดมันตัวนี้ทางออกที่เราไม่มากแค่สามไร่เราปลูกบ้านบ้านอยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังนี่ไผ่พื้นที่ทุกตารางใช้ประโยชน์ได้หมดตอนนี้คือเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยที่เป็นถาวรท่านหน้าบ้านเนาะไม่ถาวรหรอกไปเรื่อยๆตรงนั้นเป็นที่อะไรล่ะเฝ้าสวนเฝ้าสวนไปเงี้ยถาวรสวนเออแต่ว่าทั้งพี่นั่นคือเนี่ยมองทะลับแขกรับคนนอกจากห่วยนอกจากเพิ่นมีเอ้ยเลี้ยงง้อพร้อมตัวนี้ง้อโอ้ยนี่ง้องามด้วยอันนี้ก็รถส่งเต็งรถเดินตลาดบ่มาย่างครับขายอันนี้ด้านนาเนาะด้านนาบ้านได้ต้องการกันมาได้ครับครับนี่ขายในราคาที่กําลังสิขายโลคือว่าสิโลออกโลออกครับเพิ่นว่าเพิ่นจะเฮ็ดแนวใหม่แนวเฮ็ดแนวใหม่สิโลออกเออนี่คือบ้านที่อยู่เพิ่นมีละอยู่อย่างเงี้ยสูงสุดก็4บาท3บาท4บาทมาเอาได้เลยครับเออมาคัดเอาได้เลยผู้ใดอยากได้ติดต่อเข้ามาเด้อบ้านนี้เจ้ามังกรเจ้ามังกรโอ้หน้าบ้านเจ้ามังกรคุณเจ้ามังกรคืองามงามงามครับเดี๋ยวมือโอ้นี่พี่ไปปูดปูนไฟไงปูนกับไฟทาจะลุกไฟไงนี่ก็ได้ไฟไงปูนไฟไงครับอันนี้ก็จะโลออกให้หมดแล้วก็นี่เดี๋ยวออกปรับปรุงไหมบ่พอดีเดือดหนุบพอดีโอ้ดีไปแหล่งเรียนรู้เออดึงออกเนี่ยเออเนี่ยไปแหล่งเรียนรู้ผู้ใดอยากมาเรียนรู้น้ำพ่อใหญ่ทั้งค่ำก็มาสอบถามน้ำเพิ่นของกรมนครับของทหารมันก็ของไอ้กศนกศนบวกกับกรมนครับมาศึกษาได้ครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจครับน่าสนใจครับพันของประเทศเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละแล้วว่าพันมันมื้อนี้ก็สิรบกวนพ่อใหญ่เพียงแค่นี้ซะก่อนครับครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวสิมื้อหน้ายังสิมาถ่ายทําใหม่ครับสิมาให้พี่น้องไปเบิ่ง